สวัสดีครับพี่น้องที่รักทุกท่านบทพระคัมภีร์ที่เราจะพิจารณากันในครั้งนี้นะครับเป็นบทพระคัมภีร์ของวันอาทิตย์มหาโทรมานเราเรียกเช่นนี้แต่เดิมทีภาษาชาวบ้านก็เรียกว่าวันอาทิตย์แห่ใบลานนะครับหรือว่าปัจจุบันนี้เราก็ใช้คำว่าวันอาทิตย์ใบลานแต่ลักษณะคล้ายๆว่าเริ่มต้นพิธีในวันนี้จะมีการเสกใบลานจากจุดที่นัดพบกันบริเวณหน้าวัดแล้วจากนั้นพระสงฆ์ก็จะนำสัตบุรุษเดินเป็นขบวนแห่นะครับเข้าสู่วัดแล้วก็ระลึกถึงเหตุการณ์ที่พระเยซูเจ้าทรงเข้ากรุงเยรูซาเล็มอย่างสง่าแล้วประชาชนชาวกรุงเยรูซาเล็มก็เอาเสื้อคลุมเสื้อของตนเนี่ยมาปูที่พื้นให้พระเยซูเจ้าเสด็จผ่านเหมือนกับปูพรมให้พระมหากษัตริย์เนี่ยทรงพระดำเนินไปแล้วก็เด็กๆหรือว่าผู้ใหญ่ก็ตามนะครับไปตัดกิ่งไม้ต้นไม้ในกรุงเยรูซาเล็มก็อาจจะมีพวกใบปาล์มหรือว่าต้นอินทผลัมหรือว่าต้นมะกอกนะครับก็ตัดกิ่งมะกอกใบปาล์มใบของต้นอินทผลัมเอามาโบกต้อนรับพระเยซูเจ้าเหมือนกับพระมหากษัตริย์ที่ไปรบทัพจับศึกชนะแล้วกลับเข้ามาในเมืองแล้วประชาชนก็โบกกิ่งไม้ต้อนรับแต่ในวันนี้เนี่ยเราระลึกถึงพระเยซูเจ้าทรงเสด็จเข้ากรุงเยรูซาเล็มอย่างสง่าในฐานะทรงเป็นพระมหากษัตริย์เพราะเวลาเขาโบกกิ่งไม้เขาเอาเสื้อมาปูเป็นพรมพวกเขายังร้องเพลงอีกเพลงหนึ่งด้วยนะครับก็คือเพลงโฮซานนาแด่โอรสของดาวิดขอถวายพระพรแด่ผู้ที่เสด็จมาในพระนามของพระเจ้าโฮซานนาพระเจ้าสูงสุดมีความหมายว่าอย่างไรเราลองมาติดตามข้อเขียนที่พ่อเตรียมมานะครับวันอาทิตย์พระโทรมานวันแห่ใบลานเรามาถึงวันอาทิตย์สัปดาห์ที่6อันเป็นสัปดาห์สุดท้ายของ40วันแห่งเทศกาลมหาพจน์ซึ่งมีชื่อว่าวันอาทิตย์พระโทรมานหรือภาษาชาวบ้านเรียกว่าวันแห่ใบลานเพราะสัปดาห์สุดท้ายแห่งพระชนม์ชีพของพระเยซูเจ้าเรานับจากวันอาทิตย์ที่พระเยซูเจ้าเสด็จเข้ากรุงเยรูซาเล็มอย่างสง่าในฐานะโอรสของดาวิดซึ่งมีความหมายว่าพระองค์ทรงเป็นผู้ที่จะต้องเสด็จมาในราชวงศ์กษัตริย์ดาวิดเพื่อกอบกู้ประชากรของพระองค์วันนั้นชาวกรุงเยรูซาเล็มนำเอากิ่งไม้มาโบกอาจจะเป็นกิ่งมะกอกกิ่งต้นอินทผลัมใบปาล์มพระเยซูเจ้าทรงตั้งพระทัยเสด็จเข้ากรุงเยรูซาเล็มเช้าวันนี้แบบพิเศษเพื่อสื่อความหมายว่าพระองค์ทรงเป็นพระเมสสิยาผู้เสด็จมาดังที่ประกาศกเสกคริยาแต่โบราณได้เทศและก็บันทึกไว้ในหนังสือประกาศกเสกคริยาว่าธิดาแห่งซีโยนเอ๋ยอย่ากลัวเลยดูสิกษัตริย์ของเจ้ากำลังเสด็จมาแล้วประทับบนหลังลูกหลาไม่ทราบประกาศกเสกคริยาเคยเทศสอนประชาชนชาวยิวในสมัยโบราณแล้วก็เขียนประโยคนี้แล้ววันนี้พระเยซูเจ้าจะทรงตั้งพระทัยตั้งใจจะขี่ลาเข้ามาในกรุงเยรูซาเล็มหรือเปล่าไม่รู้แต่มันพ้องกันกับที่ประกาศกเสกริยาได้เคยบอกว่าธิดาแห่งซีโยนเอ๋ยอย่ากลัวเลยดูสิกษัตริย์ของเจ้ากำลังเสด็จมาแล้วประทับบนหลังลูกลาพระองค์จึงทรงลามาจากยอดเนินนะครับการทรงลาเนี่ยอย่างน้อยมีความหมายแฝงอยู่ประการหนึ่งก็คือว่าพระองค์ไม่ใช่พระมหากษัตริย์ที่จะมานำเขาไปรบเพราะม้าเป็นสัญลักษณ์ของการรบถ้าพระเยซูเจ้าทรงมาอาจจะสื่อได้ว่าพระองค์จะทรงพาพวกเขาไปรบไปปฏิวัติกรุงโรมหรือว่าพาพวกเขามาปฏิรูปการปกครองแล้วก็ก่อเกิดการลบลาฆ่าฟันแต่พระเยซูเจ้ามาตั้งพระอาณาจักรแห่งความรักไม่ใช่อาณาจักรแห่งการรบพระเยซูเจ้าทรงตั้งพระทัยจะสื่อความหมายถึงว่าพระองค์ทรงลาอาณาจักรสวรรค์ที่พระองค์ทรงนำมาเป็นสันติเป็นความสงบสุขลาเป็นสัตว์ที่ชาวบ้านใช้บรรทุกของเอาของไปฝากญาติพี่น้องเวลาจะเดินทางไปหรือให้สตรีหรือว่าให้คนที่มีอายุสูงอายุได้นั่งเวลาจะเดินทางไกลเพราะฉะนั้นพระองค์จึงทรงลามาจากบนยอดเนินตรงที่เรียกว่าเบธฟาจีตรงนั้นเนี่ยเขาเรียกว่าเบธฟาจีนะครับมองจากเบธฟาจีเป็นเนินมองลงไปเห็นกรุงเยรูซาเล็ม
ตลอดเส้นทางประชาชนพร้อมใจกันโบกกิ่งไม้เอาเสื้อผ้าของตนมาปูตลอดเส้นทางที่เสด็จเข้ากรุงยุงสู่กรุงเยรูซาเล็มอีกทั้งร้องเพลงถวายพระพรแด่ผู้เสด็จมาในพระนามของพระเจ้าพระเยซูเจ้าทรงตั้งพระทัยทำให้วันนี้พิเศษเพราะทรงลาเข้าไปในกรุงเยรูซาเล็มแต่จะทรงกะเกณฑ์ผู้คนให้มาโบกกิ่งไม้ปูเสื้อของตนตามทางบนถนนหรือส่งเสียงร้องเพลงถวายพระพรแด่พระองค์ก็คงไม่ใช่คือพระองค์ทรงตั้งพระทัยทรงลาเนี่ยเราเข้าใจได้เพราะพระเยซูเจ้าไม่ต้องการจะประกาศว่าเป็นผู้ที่จะมานำเขาไปรบนี่ไม่ใช่หนทางแห่งการไถ่บาปมนุษย์ของพระเมสสิยาห์ของการสร้างพระอาณาจักรสวรรค์แต่ไอ้ที่จะให้คนมาโบกใบไม้กิ่งไม้ร้องเพลงเอาเสื้อผู้บนถนนอันนี้พระเยซูเจ้าคงไม่สามารถจะกะเกณฑ์ผู้คนให้มาจัดฉากต้อนรับแบบนี้ได้แน่นอนเพราะฉะนั้นสิ่งเหล่านี้เกิดจากความสุขพร้อมของสถานการณ์แห่งการเทศสอนตลอด3ปีทั่วแผ่นดินปาเลสไตน์ของพระองค์มันเกิดจากสถานการณ์ที่สุขพร้อมแล้วคนในกรุงเยรูซาเล็มรู้จักพระเยซูเจ้าน้อยกว่าคนแคว้นกาลิลีและตามชนบทบ้านนอกด้วยซ้ำไปเขาอยู่ๆเขาจะมาจัดฉากแบบนี้ตามที่พระเยซูเจ้าสั่งได้ไหมก็คงไม่ได้แต่มันเหมือนกับคล้ายๆว่าสถานการณ์มันสุขพร้อมแล้วเพราะฉะนั้นเราจะมาพิจารณาถึง2ประการจากเหตุการณ์นี้นะครับข้อ1การเข้ากรุงเยรูซาเล็มอย่างสง่านี้เป็นตัวเร่งให้มหาสมณะและชาวยิวที่อิจฉาพระเยซูเจ้ายิ่งไม่พอใจและหาโอกาสที่พระองค์เสด็จมายังเมืองหลวงในพระวิหารครั้งนี้กำจัดพระองค์ไม่ทางใดก็ทางหนึ่งแม้ถึงขั้นจำเป็นต้องประหารพระองค์ก็จะทำข้อแรกที่เราจะพิจารณากันก็คือว่าเหตุการณ์เข้ากรุงเยรูซาเล็มของพระเยซูเจ้าเนี่ยเป็นตัวเร่งประชาชนที่พระเยซูเจ้าไม่สามารถจะไปจัดฉากกะเกณฑ์ให้เข้ามาโบกกิ่งไม้ร้องเพลงปูเสื้อบนถนนยิ่งทำให้พวกมหาสมณะรู้สึกเดือดดาลเครียดแค้นว่าบัดนี้พระเยซูเจ้าเป็นที่นิยมของประชาชนแล้วประชาชนจะเข้าใจการไถ่บาปมนุษย์มากน้อยแค่ไหนไม่รู้แต่บัดนี้มหาสมณะรู้สึกว่าพระเยซูเจ้าแย่งความนิยมจากเขาไปหมดแล้วประการที่สองที่เราจะพิจารณากันเรื่องอะไรเดี๋ยวพบกันช่วงที่สองนะครับแล้วอรุณของวันใหม่ก็เริ่มทอแสงสดใสอีกครั้งหนึ่งรายการแสงธรรมดุจแสงทองส่องชีวิตโมเดิร์นไนน์ทีวีช่อง9อสมทการเสด็จเข้ากรุงเยรูซาเล็มอย่างสง่าของพระเยซูเจ้าวันนี้พระองค์ทรงลานะครับเราเข้าใจความหมายแล้วเราก็พิจารณาว่าเหตุการณ์เนี่ยประการแรกคือเป็นตัวเร่งทำให้มหาสมณะและก็บรรดาผู้ปกครองกรุงเยรูซาเล็มทางศาสนาเนี่ยต้องการกำจัดพระเยซูเจ้าแน่นอนเพราะรู้สึกว่าพระเยซูเจ้าเป็นที่นิยมของประชาชนแล้วบัดนี้พระเยซูเจ้าก็เข้ามายังถิ่นของเขาด้วยคือกรุงเยรูซาเล็มประการที่สองจากเรื่องนี้พระองค์ทรงต้องการให้เรื่องราวเป็นเช่นนี้หรือจึงทรงเสด็จเข้ากรุงเยรูซาเล็มอย่างสง่าในข้อหนึ่งเป็นเรื่องแน่นอนอยู่แล้วว่าเหตุการณ์นี้เป็นตัวเร่งการประหารพระเยซูเจ้าแต่พระเยซูเจ้ามิได้ทรงต้องการเร่งการจับกุมหรือการประหารพระองค์ให้ถึงแก่ความตายพูดง่ายๆพระเยซูเจ้ามิได้ทรงจงใจว่าจะต้องขึ้นไปสิ้นพระชนม์บนไม้กางเขนให้ได้หลายคนก็เลยถามพ่อบอกว่าพระเยซูเจ้าเสด็จเข้ากรุงเยรูซาเล็มเนี่ยตั้งใจจะเข้าไปเพื่อให้เขาจับตึงกางเขนเลยใช่ไหมครับเราสามารถจะตอบได้เลยว่าไม่ใช่พระเยซูเจ้าไม่ได้หมายความว่าพระองค์ทรงต้องการจะขึ้นไปบนไม้กางเขนแล้วทรงใช้ทุกสิ่งทุกอย่างไปจบลงตรงนั้นโดยที่พระองค์ทรงพยายามทำทุกสิ่งทุกอย่างเพื่อจะให้เกิดสิ่งนี้ไม่ใช่เลยนะครับ
พระเยซูเจ้ามิได้ทรงจงใจว่าจะต้องขึ้นไปสิ้นพระชนบนไม้กางเขนให้ได้การเทศตลอด3ปีของพระเยซูเจ้าก็ต้องมีจุดหมายปลายทางพระองค์เทศสอนเรื่องความรักแก่ประชาชนทั่วดินแดนปาเลสไตน์ที่สุดจุดหมายปลายทางก็ต้องเสด็จเข้าไปสอนในพระวิหารอันเป็นการประกาศเรื่องความรักและพระอาณาจักรของพระเจ้าที่เด่นชัดที่สุดในชาติอิสราเอลประชากรของพระองค์คือเราต้องเข้าใจก่อนว่าเทศสอนมา3ปีทั่วดินแดนปาเลสไตน์แต่จุดหมายก็ต้องเข้าไปที่พระวิหารสักวันหนึ่งไม่ช้าก็เร็วเพราะตรงนี้คือที่ที่เป็นหัวใจของศาสนาถ้าพระเยซูเจ้าจะประกาศเรื่องความรักเรื่องพระอาณาจักรของพระผู้เป็นเจ้าหลังจากคุยกับประชาชนชาวบ้านล้านรวงทั่วไปหมดแล้วที่สุดก็ต้องเข้าไปในพระวิหารไม่วันใดก็วันหนึ่งเพราะฉะนั้นในข้อที่2นี้เราจึงผมว่าพระเยซูเจ้าไม่ได้ตั้งใจจะต้องเหมือนกับเร่งวิ่งขึ้นไปบนไม้กางเขนแต่ว่ามันเป็นจุดหมายปลายทางของการเทศน์สอนที่สุดก็ต้องมาที่กรุงเยรูซาเล็มนะครับพระองค์เทศน์สอนเรื่องความรักแก่ประชาชนทั่วดินแดนปาเลสไตน์ที่สุดพระองค์ก็ต้องเสด็จเข้าไปสอนในพระวิหารอันเป็นการประกาศเรื่องความรักและพระอาณาจักรของพระเจ้าที่เด่นชัดที่สุดในชาติอิสราเอลประชากรของพระองค์พระองค์ทรงมาถึงจุดหมายปลายทางการเทศน์คือในเมืองหลวงในพระวิหารที่ชาวยิวถวายเครื่องบูชาที่นี่เพื่อประกาศเครื่องบูชารูปแบบใหม่คือความรักพระเยซูเจ้าทรงมาที่นี่เพื่อประกาศเครื่องบูชาแบบใหม่คือความรักไม่ใช่นำสัตว์มาฆ่าถวายตามธรรมบัญญัติในพันธสัญญาเดิมเท่านั้นบางทีถ้าพวกสมณะและประชาชนชาวยิวรับฟังพระองค์พวกเขาอาจจะหันมาถวายพิธีมิสซาถวายพระกายและพระโลหิตของพระเยซูเจ้าที่พระองค์ทรงตั้งขึ้นขณะรับประทานอาหารค่ำนั้นโดยไม่ต้องประหารชีวิตพระองค์บนไม้กางเขนก็ได้ถ้าพวกเขาฟังพระองค์เพราะพระองค์จะมาเทศที่นี้เป็นจุดหมายปลายทางแต่ผู้เขียนหมายถึงพ่อซึ่งเขียนมาก็เพียงแต่จินตนาการไปเพื่อจะอธิบายว่าพระเยซูเจ้ามิได้ทรงจงใจวิ่งเข้าไปหาไม้กางเขนวิ่งเข้าไปหาความตายหรือจงใจตั้งพระทัยให้เกิดเรื่องเช่นนี้เราจึงตอบคำถามในข้อ2ได้เลยว่าพระองค์ทรงเสด็จมากรุงเยรูซาเล็มพระองค์จงใจวิ่งเข้าไปหากางเขนหรือเปล่าบทอ่านที่1ในวันนี้นะครับนำมาจากหนังสือประกาศกอิสยาห์บทที่50นะครับท่านเขียนเป็นกวีนะครับเป็นบทกวีเรื่องบทเพลงของผู้รับใช้พระยาเวประกาศกอิสยาห์เขียนทั้งหมด4บทบทเพลงผู้รับใช้ของพระยาเวนะครับอยู่ตามบทต่างๆเรียงกันไปนะครับบทนี้เป็นบทที่3มันอยู่ในประกาศกอิสยาห์บทที่50นะครับข้อ4ถึงข้อ7กล่าวถึงบุคลิกของผู้รับใช้พระยาเวที่สำคัญอันหนึ่งคือองค์พระผู้เป็นเจ้าทรงเปิดหูให้ข้าพเจ้าแล้วข้าพเจ้าไม่ต่อต้านคือประกาศกอิสยาห์เนี่ยก็พูดถึงผู้รับใช้ของพระยาเวว่ามีบุคลิกยังไงบ้างผู้รับใช้ของพระยาเวจะหมายถึงพระเยซูเจ้าที่มาในอนาคตก็ได้แต่ประกาศกอิสยาห์ยังหมายถึงประชากรชาวอิสราเอลผู้ซึ่งบ้านแตกสลายขาดถูกกวาดต้อนไปเป็นเชลยในกรุงบาบิโลนกำลังทำหน้าที่เป็นผู้รับใช้พระยาเวถูกเขาข่มเหงเมื่อบุคลิกของผู้รับใช้พระยาเวที่ประกาศกอิสยาห์เขียนบทกวีเนี่ยจึงเป็นบุคลิกของคนที่ต้องรับความทุกข์ทรมานแบกความทุกข์ของคนอื่นเอาไว้ในตัวเองซึ่งเราอาจจะหมายถึงพระเยซูเจ้าในอนาคตเพราะบรรดาสาวกมาอ่านแล้วอดคิดถึงว่าอิสยาห์เนี่ยกำลังพูดถึงพระเยซูเจ้าแน่เลยที่สำคัญอันหนึ่งคือบุคลิกองค์พระผู้เป็นเจ้าทรงเปิดหูให้ข้าพเจ้าและข้าพเจ้าไม่ต่อต้านท่านนอบน้อมยอมรับทุกสิ่งที่พระยาเวทรงขอจากท่านแม้แต่การลงโทษเขี้ยนตีที่จะตกมาอย่างท่านท่านไม่หันหลังหนีไม่ซ่อนหน้าแม้เขาจะตบถมน้ำลายลดและดึงเคราล้อเลียนหลังจากพระเยซูเจ้าเสด็จกลับคืนพระชนมชีพกลับสู่สวรรค์แล้วบรรดาอักษสาวกนำพระคัมภีร์ตอนนี้มาอ่านยิ่งทำให้พวกเขาเข้าใจเรื่องราวของพระอาจารย์ชัดเจนยิ่งขึ้นว่าพระองค์นี่แหละคือผู้รับใช้พระยาเวที่แท้จริง
นั้นบทอ่านที่2ในบทอ่านที่1ในวันนี้นะครับมาคาสุอิสยาก็เลยพูดเป็นบทกวีเราไปวัดเราฟังขอให้เราได้รู้ว่าเขากำลังจะสื่อถึงว่าผู้รับใช้เพื่อยาเวที่จะมารับใช้เพื่อเป็นเจ้าเนี่ยเป็นผู้ที่ไม่ต่อต้านพระเป็นเจ้ามีพระประสงค์ให้เขาทำอะไรเขาก็ยินดีทำแม้กระทั่งจะให้เขาถูกเคี่ยนเขาก็หันหลังให้เขาถูกเยาะเย้ยเขาก็เชิดหน้าให้คนถ่มน้ำลายและดึงเขาล้อเลียนเดี๋ยวเราจะมาพิจารณาบทอ่านที่2ในช่วงที่3ครับแล้วอรุณของวันใหม่ก็เริ่มทอแสงสดใสอีกครั้งหนึ่งรายการแสงธรรมดุจแสงทองส่องชีวิตโมเดิร์นไนน์ทีวีช่อง9อสมทถ้าหากเราบอกว่าบทอ่านที่1หนังสือประกาศสุอิสยาพูดถึงบุคลิกของผู้รับใช้พระยาเวว่าเขาไม่ต่อต้านองค์พระผู้เป็นเจ้าทรงเปิดหูให้ข้าพเจ้าและข้าพเจ้าไม่ต่อต้านเขาน้อมรับทุกสิ่งทุกอย่างพอมาถึงบทอ่านที่2จดหมายนักบุญเปาโลถึงชาวฟิลิปปีนะครับที่เราอ่านกันในวันอาทิตย์วันแห่ใบลานเนี่ยเป็นการสรุปพระภารกิจอันยิ่งใหญ่ของพระเยซูเจ้าลงได้เพียงย่อหน้าเดียวนักบุญเปาโลทำได้อย่างไรไม่ทราบไพเราะจริงๆเลยแล้วบ่งถึงการที่พระเยซูเจ้าเป็นผู้ที่ยอมนอบน้อมพระบิดาก็จะขออ่านต่อนะครับบทจดหมายของนักบุญเปาโลถึงชาวฟิลิปปีที่เราอ่านกันในวันนี้สรุปพระธรรมชาติพระภารกิจที่พระเยซูเจ้าทรงกระทำและความสูงส่งแห่งพระสิริรุ่งโรจน์ของพระองค์เป็นหนึ่งเดียวกับพระบิดาก็เพราะความนอบน้อมเชื่อฟังดังผู้รับใช้พระยาเวนี่แหละข้อเขียนของนักบุญเปาโลถึงชาวฟิลิปปีตอนนี้คริสตชนทุกคนควรท่องขึ้นใจพ่อขอเสนอเลยนะครับในชีวิตคริสเตียนของเราถ้าเราจะไปท่องพระคัมภีร์ตอนไหนท่องอันนี้ให้ได้ก่อนเลยนะครับและพูดให้ได้อย่างเป็นธรรมชาติเป็นประดุจเพชรเม็ดงามแห่งทุ่งนาพระคัมภีร์สมมุติพระคัมภีร์เป็นทุ่งนาแล้วเราไปขุดหาเพชรพลอยเนี่ยเป็นเพชรเม็ดงามที่เจอเลยล่ะครับบทเนี้ยที่เราขุดเจอเป่งแสงรัศมีให้ผู้คนที่อ่านพบเมื่อนำมาตั้งแสดงให้หายเหนื่อยสดชื่นร่วมกันเวลาเรานำมาอ่านในวัดเหมือนเราเอาเพชรพลอยมาตั้งแสดงให้ทุกคนเห็นว่าเราไปขุดค้นหาในพระคัมภีร์พบเพชรเม็ดงามอัญมณีมีค่าแล้วเราชื่นใจหายเหนื่อยร่วมกันเราลองมาอ่านพร้อมกันนะครับนักบุญเปาโลเขียนดังนี้แม้ว่าพระองค์ทรงมีพระธรรมชาติพระเจ้าพระองค์ก็มิได้ทรงถือว่าศักดิ์ศรีเสมอพระเจ้านั้นเป็นสมบัติที่จะต้องหวงแหนแต่สละพระองค์จนหมดสิ้นทรงรับสภาพดุจทาสเป็นมนุษย์ดุจเราทรงแสดงพระองค์ในธรรมชาติมนุษย์ทรงถ่อมพระองค์จนถึงกับยอมรับแม้ความตายเป็นความตายบนไม้กางเขนเพราะเหตุนี้พระเจ้าจึงทรงเทิดทูนพระองค์ขึ้นสูงส่งเพื่อทุกคนในสวรรค์และบนแผ่นดินรวมทั้งใต้พื้นพิภพจะย่อเข่าลงนมัสการพระนามเยซูนี้และเพื่อชนทุกภาษาจะได้ร้องประกาศว่าพระเยซูคริสต์ทรงเป็นองค์พระผู้เป็นเจ้าเพื่อพระสิริรุ่งโรจน์ของพระเจ้าพระบิดาหมดจดนักบุญเปาโลสรุปพระภารกิจของพระเยซูเจ้าความยิ่งใหญ่ของพระองค์เพียงแค่หนึ่งย่อหน้านี้เองซึ่งเราฟังกันในพิธีมิสซาวันนี้แม้วันอาทิตย์นี้เป็นวันอาทิตย์แห่ใบลานแต่บทพระวรสารของนักบุญมาร์โกนะครับวันนี้เรามาถึงบทพระวรสารแล้วนะครับบทพระวรสารของนักบุญมาร์โกก็เล่าเรื่องพระมหาทรมานของพระเยซูเจ้าแล้วแม้ว่าเราเพิ่งจะระลึกถึงการเข้าสู่กรุงเยรูซาเล็มแต่ปรากฏว่าบทพระวรสารเป็นบทที่พระเยซูเจ้าถูกจับไปไต่สวนถูกทรมานนะครับแล้วเขาจะอ่านเป็นแบบบทละครนะครับมีคนเล่าคนหนึ่งมีคนตอบเสียงประชาชนเสียงของอัครสาวกเสียงของมหาสมณะคนหนึ่ง
แล้วคุณพ่อที่อ่านจะเป็นเสียงของพระเยซูเจ้าแม้วันนี้เป็นวันอาทิตย์แห่ใบลานแต่บทพระวรสารของนักบุญมาโกก็เล่าเรื่องพระทรมานของพระเยซูเจ้าแล้วในพิธีมิซาจะอ่านเป็นบทละครโต้ตอบกันทั้งนี้เพื่อเตือนใจสัตบุรุษให้เข้าสู่สัปดาห์พระทรมานอย่างแท้จริงเราไม่ได้เรียกหาการทรมานเคี่ยนตีเราไม่ได้เสียสติวิ่งเข้าไปหาการประหารบนไม้กางเขนเราเพียงจะทำอย่างองค์พระเยซูเจ้าพระองค์ทรงทำหน้าที่ประกาศข่าวดีอย่างมีจุดหมายปลายทางและไม่ว่าอะไรจะเกิดขึ้นระหว่างทางพระองค์ก็ทรงแบบรับทุกสิ่งเพื่อทรงทำหน้าที่ที่ได้รับมาจากพระบิดาจนถึงปลายทางอย่างนอบน้อมเชื่อฟังไม้ปลายทางนั้นจะเป็นความตายที่เนินเขากาลวาริโอแต่เราพบว่าด้วยความนอบน้อมเชื่อฟังนี้ปลายทางของพระเยซูเจ้าแท้จริงคือพัสกาแห่งการกลับคืนชีพประทับเบื้องขวาเป็นพระเจ้าหนึ่งเดียวกับพระบิดาและพระจิตในสวรรค์ปลายทางของพระองค์ย่อมเป็นปลายทางของเราทุกคนสักวันหนึ่งที่เดินตามทางแห่งมหาพจน์แห่งการนอบน้อมเชื่อฟังในสัปดาห์ศักดิ์สิทธิ์ร่วมกับพระองค์นี้ด้วยในช่วงสัปดาห์ศักดิ์สิทธิ์เราคริสตชนชอบไปเดินรูป14ภาคนะครับพ่อสังเกตเห็นว่าวันที่มีเดินรูปจะมีสัตบุรุษมาวัดเป็นจำนวนมากทำไมเขาอยากจะมาเดินรูป14ภาคเพราะการเดินรูป14ภาคเนี่ยทำให้เขารู้สึกว่าพระเยซูเจ้าทรงอยู่ใกล้ๆเราเดินไปแต่ละสถานและลึกถึงเหตุการณ์ที่พระเยซูเจ้าทรงแบกไม้กางเขนทรงหกล้มทรงพบปะพระมารดาเหมือนเราเอาใจเราไปใส่ใจเขาเราเห็นอกเห็นใจพระเยซูเจ้าพระเยซูจะเอาหัวใจของเราไปเป็นหัวใจของพระเยซูเจ้าที่พบปะพระมารดาเอาใจเราไปเป็นหัวใจของพระมารดาที่พบพระบุตรในสภาพที่ถูกเขาถมน้ำลายรดแบกไม้กางเขนเพราะฉะนั้นการเดินรูป44ภาคเป็นช่วงเวลาที่สัตบุรุษรู้สึกว่าพระเยซูเจ้าทรงอยู่ใกล้ๆแล้วเวลาเรารู้สึกว่าพระเยซูเจ้าทรงอยู่ใกล้ๆเนี่ยเป็นช่วงเวลาที่เรามีความสุขโดยไม่รู้ตัวเพราะฉะนั้นจุดสำคัญก็คือว่าเราอยากมีความสุขเราต้องมีความเข้าไปใกล้พระเยซูเจ้าเราต้องรู้สึกว่าเราได้ใกล้ชิดพระเยซูเจ้ามหาพจน์40พันนี้นะครับเป็นช่วงเวลาที่เราเนี่ยสามารถจะเข้าใกล้พระเยซูเจ้ามากที่สุดวันอาทิตย์แห่ใบลานก็จะอ่านบทอ่านเหมือนกับเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นจริงๆบางทีเราใช้คำว่าเหมือนบทละครแต่แท้จริงเขาอยากจะทำให้เรารู้สึกว่าพระเยซูเจ้าอยู่ใกล้ๆเราอยู่ตรงนี้เองกำลังถูกไต่สวนถูกทรมานรับแบบไม้กางเขนเดินไปบนเขากาลวาริโอไปสู่จุดประหารและพระองค์ทรงเอนพระกายลงเหนือไม้กางเขนให้ก็ตอกตะปูที่พระหัตถ์และพระบาทเวลาเราเดินรูป44ภาคเราจึงมีความสุขพ่อก็ขอให้มหาพจน์40วันนี้พี่น้องด้วยวิธีใดวิธีหนึ่งเข้าไปใกล้พระเยซูเจ้าไปรับสินมหาสนิทไปแก้บาปแล้วก็ที่สุดไปร่วมพิธีกรรมในสัปดาห์ศักดิ์สิทธิ์นี้อย่างใกล้ชิดสวัสดีครับ